นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาพระปัญญาคุณเราที่สองบูชาพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณนะครับและพระมหากรุณาคุณทั้งหมดสารต่อหน้าสภาและหน้าที่เรียบร้อยบัดนี้เทียนธูปสว่างสวายขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมขอสมก่อนเป็นมังคนายกผู้ประกอบในบุญที่ดีการฟังพระธรรมเทศนาหน้าของการบรรพชาอุปสมบทขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนได้ตั้งใจกราบพระบูชาพระและรับสิ่งโดยลำดับเชิญกราบพระพร้อมเพียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสัพพะคะโมภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอักขีอาหูปุพังอาหังทิเนทันตวาอาสีติกาปะโกติโยอาภิรุโมมหาปัญโยภาเรตโตเตปิตากัตตายังยาวนิพานังปาประมังทรงขังพุทธะอุชามหาเตระวันโตธรรมะอุชามหาปัญโยสังฆะอุชามหาโภควะโหติโตกะนาถังอาภิปุชายิปาติปาติปุชายะลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจขอพระไตรสรณาคมและขอสิบห้าข้าพเจ้าจะว่าลักษณะทำนองแปลงสาธุพันเตเจ้าขาข้าแต่พระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิที่ของสายมะยังพันเตเพื่อรักษาพระไตรสรณาคมอันไม่รู้ดีกระทำด้วยกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้เว้นจากการฆ่าอาสาทและลักทรัพย์เสมอสอพระอินทรีย์ช่วยชี้ช่องแห่งห้องพระนิพพานเตชะนาโปรดข้าพเจ้าและประชาชนดีเจริญโอรหิตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตาติยังปีพุทธังสระนังกัจฉามิตาติยังปีพุทธังสระปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาตินาทานานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิชาจรานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิโมตาวาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุยาเวริยมัจจาปาตทานานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุคราเวรยมัจจาปาตทานานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัจจาสิกขาปะทานิเรนาตุคติยันติสาธุทิเรนาโภคตมัฏฐานสาธุทิเรนานิพุติยันติตัตมาสิลังวิโสทยิสาธุพระมหาตโลกาธิปติสัมปติกาตาชาลีอาภิวรังอายาธาธาสันติธาสันตาภรัชธาชาติธาเทเสโรธรรมังอานุภาพิภังปะทังนิมนต์ทั้งท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิจฉามนุษย์ปฏิราโลกิจังอาจารย์กังกิจังสัทธรรมสวรรค์นามกิจโสพุทธานุปาโทนตีสาธุนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงซึ่งพุทธุราวัตถุกฐานให้ท่านทั้งหลายมีปัจจุบันเป็นภาพนาภาพของมติคุณบวชผสมบวชเป็นภาพที่สุดในพระพุทธศาสนาอันมีสามัญญาวนาเป็นประธานให้จากตะวันพานกระทับความตามทุกคนเกิดการเวลาด้วยเวลานี้พุทธาที่ตะทนทั้งหลายมีท่านทานพอดีและทานปัตตนีผู้มีความมุ่งใจประธานอาตนาจะให้บุตรของตนออกเป็นกระเจ้าสมบัติในพระพุทธศาสนาเป็นต้นเป็นประธานให้พร้อมกันมาประชุมนาคีบาลที่นี้ได้การกระดับรับฟังถึงพระธรรมเทศนานาโควาทานุสาสกรรมตอนพระนาคคำคืนวันนี้เอาประสงค์บทเป็นพระพิสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาให้มีใจเริ่มใสศรัทธาแรงกล้าขึ้นพระฉะนั้นขอท่านทั้งหลายมีพระนาคเป็นต้นต้องตั้งใจสดับเราความทุราวัตถุกิจกรที่อาตมาจะแสดงไปนักปาราวัตนี้เราคือทุราวัตถุกฐานีป้องกันมาจารย์ชีวิตตามความมีโดยเดิมขัดทั้งหลายก็เป็นของยากอย่างหนึ่งอีกครั้งถ้าธรรมสวรรค์การด้วยความพระธรรมก็เป็นของยากอย่างหนึ่งอีกสอนพุทธานุปาทโธ
ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งดังนี้ทางของพระองค์ทั้งสี่ข้อนี้ข้อว่าความเกิดเป็นมนุษย์เป็นของไม่ยากนั้นมีคำอธิบายว่าที่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเกิดด้วยผลกุศลสุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่กำหนดน้อยหรือมากหรืออย่างใดแม้แต่บุญกุศลสุจริตอย่างไรได้ท่องได้ฝาดที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บุญกุศลสุจริตอันนั้นก็ตกแต่งให้เป็นเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญกุศลอันใดที่จะตกแต่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไปเกิดอย่างอื่นหรือถ้าบาปเป็นผู้ให้เกิดก็ให้เกิดนรกไปรับรกอยถ้าเทระฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามทุกคนแต่บาปกรรมนั้นถ้าข้าคุณได้ปาดเป็นกนกบังหรือเป็นผู้จับนำให้เกิดก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทวบุตรเทวดาก็มีแต่ผู้ที่มีบุญจะได้ปาดตกแต่งให้เกิดมาในกำเนิดมนุษย์เพื่อให้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดานั้นเป็นของมีได้ยากเพราะข้อที่มันมีอยู่ว่าในเวลาที่คนเราตัดแกร่งร้ายใจจะตายนั้นย่อมนึกถึงสิ่งอื่นซึ่งนอกจากบุญกุศลส่วนตัวเป็นส่วนมากให้โซ่การนึกถึงบุญกุศลส่วนตัวของตนเองเมื่อนึกถึงสิ่งใดในเวลาใกล้จะตายนั้นสิ่งนั้นก็เป็นกนกกรรมทำให้ไปเกิดนึกถึงบาปอกุศลทุจริตหรือสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรอย่างหนึ่งก็ไปเกิดในที่ไม่ดีเวลาตุลกายถ้าเดรัจฉานเป็นต้องการสิ่งที่ดีเทบุญกุศลสตรีหรือสิ่งสกุลพระธรรมบุคคลพระธรรมบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้เกิดในที่ดีได้เป็นมนุษย์และสวรรค์คืออยู่โคตรที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีจำนวนน้อยนักหนาไปเกิดบนสวรรค์ก็มีจำนวนน้อยก็ทุกวันนี้มีผู้กล่าวกันว่าคนเกิดมากนักหนาเกิดเพิ่มขึ้นทุกปีเหตุเลยจึงว่ามนุษย์มีจำนวนน้อยเห็นว่าผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นมีจำนวนมากป่าหลายร้อยเท่าผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นได้แก่จำพวกพระนรกเปรตสุรกายพระเดรัจฉานเป็นต้นเทวกุฏิวรากระพราแต่พระเดรัจฉานเท่านั้นพระเดรัจฉานที่ชื่อว่าประเทศพวกมนุษย์นั้นมีมากมายกว่ามนุษย์นับหนาเพียงแต่ตัวพระรังหนึ่งเท่านั้นก็มีจำนวนมากกว่ามนุษย์ทั้งบ้านทั้งเมืองโคตรที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นก็เกิดถึงมากกว่านั้นก็มีมากมายนับหนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงเทศนาไว้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของไม่ยากนั้นยากเลยเหตุว่าสิ่งที่จะให้ใครเกิดเป็นสัตว์รกแต่ละสุรกายการเรียนฌานนั้นมีอยู่มากข้อว่าจะตัดตำราเป็นของมีได้ยากนั้นมีคำอธิบายว่าตัดตำราเกิดมาแล้วปรมาเรียนชีวิตได้โดยยากว่าเพราะเฉพาะคนเราหรือคนเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนนั้นเริ่มถือปฏิสนธิในครรภ์ของแม่นั้นจะมีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งเวลาคลอดจากครรภ์ของแม่นั้นก็เป็นของยากนักหนาปฐมมังกรรังโหติพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลถึงเริ่มถือปฏิสนธิในครรภ์ของแม่นั้นครั้งแรกปฏิสนธิวิญญาณ
อาศัยอยู่ในเต่าน้ำใสใสอันเลือกละเอียดที่สุดสุดน้ำมันงานสติปัญญาพาอันตรายแรกเป็นผลฉะนั้นแล้วก็ค่อยมีชีวิตเต่ามารกาลลาหัวติอัมพุทธังพอร่วงในเจ็ดวันน้ำใสใสอันเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณนั้นก็ก้นเข้าเป็นสีแดงขุ่นเหมือนน้ำรังเนื้ออามพุทธาชายะเตเปติต่อมาอีกเจ็ดวันน้ำพิมพ์เหมือนกับน้ำรำเนื้อนั้นก็ค้นเข้าพิมพ์เนื้อเปรติยาชายะเตกนองต่อมาอีกเจ็ดวันพิมพ์เนื้อนั้นก็แข็งเป็นก้อนขนามปัญจสัพพาชายันติต่อมาอีกเจ็ดวันก้อนเนื้อนั้นก็แต่เป็นปัญจกถาห้าเห็นคือมีปุ่มเป็นที่กาหนึ่งเป็นมือสองเท้าสองแล้วต่อมาก็ค่อยเติบโตเป็นลำดับไปจนนักจนถึงกับนั่งยองยองตอบทั้งสองรัดเข่ามือทั้งสองทำความนั่งทุกอยู่ในท้องของแม่ไปตลอดเวลา9เดือน10เดือนจึงได้คลอดออกมาในเวลาที่อยู่ในท้องของแม่นั้นก็ได้รับความทุกข์มากมายนักหนาหากมีบาปกรรมตามมาทันก็ให้ถึงซึ่งความตายบางคนถือปฏิสนธิเพียงได้ชูทุยามแค่ตายไปก็มีบางคนถือปฏิสนธิได้เพียงได้เจ็ดวันว่าเวลายังเป็นเต่าน้ำที่ใสอยู่แล้วตายไปก็มีบางคนถือปฏิสนธิอยู่มาถึงเต่าน้ำที่ใสตายเป็นน้ำรางเนื้อแค่ตายไปก็มีบางคนพอเต่าน้ำคนเข้าเป็นชิ้นเนื้อตายไปก็มีบางคนตั้งอยู่เป็นก้อนเนื้อตายไปก็มีบางคนพรก้อนเนื้อแตกเป็นปัญจสัพพาห้าแห่งนั้นว่าตายไปก็มีว่าจะมีชีวิตอยู่มาตลอดจนถึงก้อนเนื้อวิญญาณอาศัยอยู่ในต่อกันในต่อปัญจสัพพาห้าแห่งนั้นก็เป็นเวลาได้ถึงสี่สัปดาห์คือเท่ากับ35วันกว่าจะมีชีวิตอยู่มาตลอด35วันนั้นก็ผ่านทุกข์ก็ไปอันตรายมีความเย็นความร้อนในท้องของแม่เป็นต้นอย่างที่จะเหลือกดเหลือคนแรงกราบคือในข่าวใดแม่กินของร้อนลงไปให้ข้าวน้ำทารกอ่อนซึ่งอยู่ในคันของแม่ร้อนถูกไฟเผาข่าวใดแม่กินของเย็นลงไปทารกนั้นก็รู้สึกเย็นแต่แทบจะทนไม่ไหวข้าวใดแม่กินของเค็มลงไปทารกนั้นก็รู้สึกแสบร่างกายเมื่อถูกแพร่เนื้ออักเสบทางเมื่อแม่จะลุกนั่งเดินไปมาทั้งทารกแรกกระดุ้งตกใจเหมือนกับถูกจับโยนไปมาเพราะฉะนั้นคนโบราณทั้งหลายจึงไม่ให้มารดากินของเผ็ดของเค็มกลัวรูปในท้องจะลำบากดังที่ว่าเมื่อเร็วนี้แม่ที่ดีทั้งหลายย่อมหายใจใส่จะนอนกรอบเครื่องซึ่งรูปในครรภ์ในการอดบริโภคของไอ้การอดบริโภคของเผ็ดของเค็มที่จะให้รูปเกิดเวทนาอย่างทุกอย่างไปมาก็ระวังทั้งกิจยาบททั้งกระตุ้นจรอยากให้ลูกมีความสุขกระทั่งคลอดออกมาเห็นหน้าในเวลาคลอดนั้นทั้งทารกและแม่ให้รับความทุกขเวทนาแสนเทวกราบทางแม่ก็ให้เก็บปวดปวดร้าวทั้งกริกายแต่พอเห็นหน้าลูกชายจะเกิดเมตตากรุณาเรื่องทุกขเวทนาไปเส้นแต่อยากให้รูปเจริญวัยพัฒนาตั้งใจถนอมผมเพียงหรือดูมาน
เวตาลืมอันภาราปกแผ่ไว้เสมอมาทั้งอากาศใสอาบน้ำก่อนข้าวร่างเพชรนาประบาปัดเป่าทิพยุงไรเลือดบำไรบำโลกบำลมบำแผ่ไพ่แดดเผาองค์เกศาที่เมตตาหาผู้เปรียบปานที่ได้ถ้ามีบาปกรรมตามพระทันก็ทำให้ถึงขึ้นความสิ้นชีวิตไปถ้าเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็ต้องหาเลี้ยงชีวิตด้วยความลำบากอนาคารอันตรายแห่งชีวิตมีมากมายนักหนาอยากที่จะมีชีวิตนานมาได้การที่จะมีชีวิตยืนนานมาได้นั้นก็โดยอาศัยบุญกุศลหนหลังและพ่อหรือแม่ให้เมตตากรุณาเลี้ยงเอาไว้หากจะเลี้ยงก็ต้องตายแต่ในเวลาคลอดออกมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นองค์พระจอมไตรสรณจึงตรัสว่าการมีชีวิตอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของที่ยากอย่างหนึ่งดังนี้เพราะว่าการฟังพระธรรมก็เป็นของยากอย่างหนึ่งมีคำอธิบายว่าเพื่อเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุยืนมาแรงจะได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละคำแต่ละคำนั้นก็เป็นของยากขนาดได้แต่ผู้มีบุญวาสนาที่บวชเรียนเขียนนานในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุและสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นนอกจากนั้นยิ่งหนักหนาที่จะได้ความพระธรรมเทศนาหรือถ้าเกิดในมนุษย์ที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากที่จะได้ความพระธรรมเทศนาถึงผู้ที่เกิดในมนุษย์ที่นับถือพุทธศาสนาเท่ากับผู้เป็นพระภิกษุและสามเณรเท่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วยากที่จะได้ความพุทธธรรมเทศนายากโดยเหตุผลหลายประการคือเมื่อยังเป็นเด็กมีแต่อยากกระโดดกระโดดเต้นเล่นกลุ่มเล่นทรายไปตามธรรมดาของทารกนาฬิกาเมื่อเจริญวัยพัฒนาขึ้นพอมาเป็นกุมารกุมารีก็มีแต่อยากระดับรับฟังซึ่งการรับฟังการขอรำทำเพลงอยากดูอยากแร่อยากศึกษาเราเรียนระดับประปานแม่นึกไปอยากไปฟังพระธรรมเทศนาถึงจำเป็นต้องฟังตามภาคเทศสอนตามโรงเรียนก็ไม่อยากฟังความเรื่องก็ไม่อยากจะนำไปติดตอมเพราะว่าใจยังไม่ชอบใครชอบแต่ชอบอย่างอื่นเป็นธรรมดาของกุมารกุมารีเมื่อเติบโตมีสามีภรรยาเรียมก็มีแต่อยากทำมาหากินให้เจริญร่ำรวยแต่อยากไปฟังพระธรรมเทศนาก็มีแต่ห่วงในการทำมาหาเรียนทีเมื่อแต่เท้าหูตาก็ไม่ค่อยดีกำลังแข้งกำลังขาก็ไม่ค่อยดีอยากจะเข้าวัดฟังธรรมก็ไม่สะดวกถึงได้ไปเข้าวัดฟังธรรมก็ไม่สนับใจพอนำนานๆก็ไม่ไหวเพราะว่าปวดปวดแข้งปวดหลังปวดเอวอ่อนเพลียทั้งสรีกายเวลาที่คนเราจะฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเต็มอกเต็มใจนั้นมีน้อยนักหนายิ่งผู้ที่ไปประเทศที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่มีเวลาที่จะได้รับพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงดำรัสไว้ว่าการได้ความพระธรรมของสัพพรสเป็นของที่ยากอย่างหนึ่งดังนี้ข้อว่าการเกิดแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของหายากนั้นมีคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงทราบพระบารมีตลอดกาลนานนักหนานักชาตินับพบไม่ได้
จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธภาพัญญาทุกขะพุทธเจ้าทำกาพระบรมีเพื่อแต่ในใจว่างแต่ให้กลายเป็นพระพุทธเจ้านั้นปานานถึงเก้าอสงไขยมหากาลนับแต่ออกวาจาปรารถนาว่างขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมาก็นานถึงเจ็ดอสงไขยนับแต่ได้พยากรจากพระพุทธเจ้าว่างแต่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในเร็วนั้นปานานถึงสี่อสงไขยแสนกันปาวสารจึงได้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนทางโพธิสัตว์รอบในข้ามโอคนโอคาปราบคือสงสารอันเต็มไปด้วยกองทุกขณาประการให้ถึงอมตะมหานิพพานอันหาทุกข์มีได้ดังพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นอุทาหรณ์ส่วนพระศรัทธาทิกะอีกหนึ่งเท่าต้องสร้างพระบารมีนานกว่าพระปัญญาทิกะอีกหนึ่งเท่าแก่พระวิริยานทิกะพุทธเจ้าต้องสร้างพระบารมีขึ้นไปกว่าพระศรัทธาทิกะอีกหนึ่งเท่าจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไปว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของที่ยากอย่างหนึ่งดังนี้กิจของมนุษย์ปฏิลาภรอนตัวความว่างสิ่งทั้งสี่คือการเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งการมีชีวิตอยู่นานหนึ่งการได้ความพักธรรมสุจนาหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งเป็นของที่ยากยิ่งด้วยเหตุผลที่ได้เกิดมาบัดนี้พระนาคได้มาประสบพบปะคุ้มของมีที่ยากสิบประการคือการเกิดมาเป็นมนุษย์การมีชีวิตอยู่มาจนถึงเวลานี้การได้ความพระธรรมสุจนาการได้มีพระพุทธศาสนาอย่างปฏิฐานอยู่ยังมีแรงนับว่าเป็นบุญราบอันประเสริฐของเราแรงนักหนาแรงผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีอวัยวะอันมีอายุยืนมาแล้วจนถึงซึ่งเวลาจะได้บรรพชาอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ก็เป็นของมีได้ยากเพราะว่ายากที่คนระบบจะมีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพราะคนเราทั้งหลายโดยมากยังมีเหตุยุ่งยากขัดข้องแก่การบรรพชานานาประการเพราะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อพนามีโอกาสจะได้บรรพชาอุปสมบทในวันนี้ในคราวนี้จึงเป็นบุญราบอันประเสริฐของเราแล้วถ้าพนาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่เปลี่ยนเสียผ่านหรือใบบาดเสียจิตตาบอดหูหนวกแต่กำเนิดเป็นต้นก็จะไม่ได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาหรือพนาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เป็นมนุษย์ที่ต้องห้ามมีเป็นมนุษย์กระเทยเป็นต้นก็จะบรรพชาอุปสมบทไม่ได้ดังปาฏิหาริย์ยิ่งได้ไปเกิดในกำเนิดอื่นๆคือกำเนิดกระรูปเป็นอสุรกายกาเรฉานก็ที่ไม่มีโอกาสจะได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธิ์กำลังแปลงกายได้ดังพญานาคพญาพุทธก็บวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้ดังนาคตนหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ก็คือในครั้งตะก่อนโน้นมีนาคตนหนึ่งมีความเปรื่องใสสถานอย่าบรรพชาในพระพุทธศาสนา